สวัสดีครับทวีสีมูลคลิปนี้ทั้งช่องจะได้มาจุดเตาให้เบิ่งว่าการจุดเตาที่ว่าลูกไฟรุนแรงเฮ็ดแบบใดแล้วก็จะมีขั้นตอนแบบใดก็ขอให้ FC หรือว่าผู้ที่สนใจนำไปปฏิบัติหรือว่านำไปใส่ได้ขั้นตอนแรกการเตรียมฟืนเชื้อเพลิงเวลาเฮาวางฟืนเฮาก็ต้องวางประสานกันแบบนี้ต่อไปแอดก็จะจุดให้เบิ่งแล้วก็นำฟืนเหล็กมาใส่ในอันดับแรกเริ่มจุดเชื้อเพลิงนำเศษฟืนวางประสานกันพอเฮาวางฟืนแบบนี้ก็ต้องรอให้ไฟลุกติดฟืนดีแล้วเดี๋ยวแอดจะให้เบิ่งท่อแกนกลางสำหรับท่อแกนกลางยังบ่ทันมีปฏิกิริยาอีหยังเปลวไฟก็ยังบ่ทันมีควันก็บ่มีในส่วนของพัดลมก็เปิดควบคู่กันไปได้เลยเพราะว่าอากาศก็ต้องการนำไปใส่ภายในเตา F5Eในช่วงนี้พยายามบังคับไฟให้เพิ่มปริมาณฟืนไปเรื่อยๆให้หลายที่สุดเพิ่มไปเรื่อยตอนนี้ไฟในท่อแกนกลางยังบ่ทันมีถ้าเฮาเพิ่มขนาดฟืนเปลวไฟก็จะลุกขึ้นแห้งในท่อแกนกลางขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนสำคัญเพราะว่าสาเหตุหยังที่ทำให้ท่อแกนกลางมีไฟลุกขึ้นแห้งก็คือเพิ่มขนาดฟืนตอนเพิ่มขนาดฟืนก็เพิ่มในช่วงที่ว่าไฟกำลังลุกดีในข้างล่างเราก็จะมีเสียงพึบ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 แบบนี้ส่วนในท่อแกนกลางเขาก็เพิ่มเพิ่มฟืนเข้าไปอีกจะสังเกตว่าไฟในท่อแกนกลางเริ่มลุกขึ้นเป็นบางครั้งเพิ่มล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆแบบนี้ฟืนข้างล่างก็ต้องประสานกันไปเรื่อยๆขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกอ
ช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญต้องบังคับไฟให้ได้ก็คือเพิ่มปริมาณอัดเข้าไปเรื่อยข้อสำคัญเฮ็ดงานประสานกันกับเตา F5E ข้างล่างแล้วก็ท่อแกนกลางให้สม่ำเสมอจะสังเกตว่าตอนที่ว่าแอดเพิ่มฟื้นเร่งฟื้นทั้งท่อแกนกลางแล้วก็ข้างล่างความรุนแรงของไฟก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็สังเกตเบิ่งระยะไฟที่ลุกออกมาจากท่อแกนกลางให้สม่ำเสมอให้นิ่งถ้าเกิดอ่อนลงเฮาก็ต้องเพิ่มฟื้นทั้งท่อแกนกลางแล้วก็ไฟข้างล่างครับหลังจากที่ว่าเฮาจุดไฟไปสักระยะไฟในท่อแกนกลางกระลุกแห้งแบบนี้เดี๋ยวแอดจะให้เขามาเบิ่งใกล้ๆฟื้นที่จุดกันก็ยังใหม่ๆอยู่มาเบิ่งไฟในท่อแกนกลางจะลุกแบบนี้ขั้นตอนต่างๆที่แอดเฮ็ดมาก็ขอให้นำไปปฏิบัติได้แล้วก็จุดไปตลอดแบบนี้ใส่เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงเสร็จๆไม่ก็จะคายแก๊สอันนี้เป็นการจุดไฟเริ่มต้นแค่นั้นบ่แม่นแก๊สครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนสวัสดีครับ